วัสดีครับน้องๆเนี่ยพี่ดีรู้ไหมเมื่อคืนเนี่ยนะป๊าป๊าได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่ดีมันร้องทั้งคืนเลยร้องเหมือนขอความช่วยเหลือพี่ดีเนี่ยพอเช้าขึ้นมาป๊าก็เลยเนี่ยเอาเจ้าปุกปุยใช่ให้เจ้าปุกปุยเนี่ยมันช่วยตามหาว่าเสียงที่ร้องเมื่อคืนเนี่ยมันมาจากไหนดีไหมพี่ดีดีดูแย่งั้นเดี๋ยวเราให้เจ้าปุกปุยนะช่วยเราตามหากันดีกว่าทุกคนป่ะไปเลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวป้าจะปล่อยเจ้าปุกปุยเดินไปเรื่อยๆนะว่ามันจะไปเจออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอุ้ยมันเดินไปแล้วพี่ดีเจ้าปุกปุยเดินไปแล้วโอ้ยด่าความนี่เจ้าปุกปุยไปแล้วไปแล้วนี่ทุกคนดูสิตอนนี้นะเจ้าปุกปุยอ่ะมันเดินเข้าไปทางสนามหญ้าพี่ดีหรือว่าเจ้าปุกปุยมันจะได้กลิ่นอะไรอยู่ที่สนามหญ้าน่าสิอาจจะมีอะไรที่สนามหญ้าก็ได้นะพี่ดีเฮ้ยมันไปที่สนามหญ้าแล้วน้องๆดูสิแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรจริงๆด้วยแหละอยู่ที่สนามหญ้าเฮ้ยพี่ดีเหมือนเจ้าปุกปุยจะเจออะไรเข้าแล้วล่ะพี่ดีไหนๆดูสิเฮ้ยข้าเฮ้ยไข่จริงด้วยพี่ดีไข่อะไรอ่ะดูสิโอ้ยนี่มันสีแดงแป๊ดเลยอ่ะนี่ไงน้องๆปาอ่านว่าเจ้าปุกปุยอ่ะมันเจออะไรเข้าแล้วแหละนี่ไงเฮ้ยชิดด้วยนี่ไงพี่ดีพี่ดีได้ยินเสียงอะไรไหมนี่ไงเสียงนี้แหละว้าวว้าวช่วยฉันด้วยช่วยฉันออกไปจากไข่หน่อยเร็วช่วยฉันด้วยพี่ดีนี่เสียงนี้แหละที่ป๊าป๊าได้ยินเมื่อคืนนะพี่ดีเฮ้ยเขาบอกว่าให้เราช่วยแกออกจากไข่หน่อยแสดงว่าในไข่เนี่ยจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยใช่งั้นเราแกะดูกันเลยดีกว่าโอ้ยทุกคนดูสิเนี่ยมาอ่านว่าแล้วเชื่อว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างว่าแต่มันคือตัวอะไรนะพี่ดีนั่นสิเรามาประกอบกันดูไหมสงสัยเราจะต้องช่วยกันประกอบแล้วแหละเหมือนถ้าเราประกอบเสร็จเราก็จะรู้ว่ามันคือตัวอะไรใช่ไหมพี่นายใช่แล้วทำไมเขาจะต้องมาร้องให้เราช่วยด้วยอ่ะงั้นเราประกอบดูเลยดีกว่าเอ้ยมันประกอบยังไงเนี่ยตัวทำไมประกอบยากจังนั่นละสิพี่ดีตัวใหญ่ก็ไม่เยอะทำไมยากจังเป็นไงบ้างเด็กๆประกอบมาตั้งนานแล้วเนี่ยประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ดีเนี่ยร้อยเท่านี้เองเฮ้ยทำไมคุณได้แค่นั้นไหนคุณเขาได้แค่ไหนอ่ะเฮ้ยคุณเกือบได้แค่ขาแล้วน้องนายอ่ะเฮ้ยแต่แค่น็อตอะไรเนี่ยดูสิยังเป็นชิ้นส่วนอยู่เลยอ่ะทุกคนยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันคือตัวอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเขาจบนี่คืออะไรอ่ะครับโอ้โหคุณเขานี่มันชุดเครื่องมือช่างนี่นาเฮ้ยเฮ้ยคุณเขาใส่หมวกแล้วกลายเป็นนายช่างน้อยไปแล้วอ่ะทุกคนดูสิโอ้โหเฮ้ยพี่ดีถ้าขุนเขาเอาชุดขึ้นแบบนี้มาเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องประกอบได้แล้วสิพี่ดีใช่ป๊าป๊าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้ขุนเขานักประดิษฐ์น้อยนะช่วยประกอบให้เราดีกว่าป่ะไปเลยโอ้โหพอมีชุดนายช่างน้อยนะพี่ดีมีอุปกรณ์เครื่องมือแล้วอะเราประกอบแป๊บเดียวเราก็ได้ตัวมันแล้วเนี่ยดูสิโอ้โหได้ขามันแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหตอนนี้เราได้หัวแล้วนะครับน้องๆดูสิแป๊บเดียวเองเนี่ยตั้งแต่เราได้ชุดเครื่องมือช่างมาแล้วเนี่ยโอ้โหประกอบง่ายไหมครับน้องนายประกอบง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยดูสิน้องคนสวยไหมนี่โอ้โหกลายเป็นไดโนเสาร์แล้วเ
ดูหัวมันสิพี่ดีมีนอด้วยอ่ะแล้วก็มีเขาด้วยมีเขา3อันเลยพี่ดีโอ้เหมือนแรดเลยนะเนี่ยไหนอ่ะเอาประกอบข้องตัวมันเลยดีกว่าพี่ดีนี่เราใส่น็อตเข้าไปตรงหัวมันนะทุกคนนี่แล้วก็เหลืออีกตัวนึงใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเป็นไดโนเสาร์เสร็จแล้วโหพี่ดีเป็นไดโนเสาร์กึ่งแรดกึ่งไดโนเสาร์เลยเนี่ยดูสิเพราะว่ามันคือไดโนแรดใช่ไหมมันคืออะไรไทรเซราทอปไทรเซราทอปคล้ายๆไทรเซราทอปนะเนี่ยหรือว่าเป็นไทรเซราทอปเหรอใช่เออจริงด้วยพี่ดีมันมี3เขาอย่างเงี้ยไทรเซราทอปเลยมีตัวเดียวเลยช่วยด้วยพวกเธอช่วยพาฉันไปส่งที่ป่าหน่อยได้ไหมอุ้ยพี่ดีพี่ดีได้ยินไหมไดโนเสาร์ตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้เราอ่ะพาเขาไปส่งที่ป่าได้ยินไหมเออนั่นน่ะสิเดี๋ยวเธอช่วยเอาฉันไปวางไว้เดี๋ยวฉันจะได้กลายร่างเป็นร่างเดิมของฉันพี่ดีเขาบอกว่าเขาจะกลายร่างเป็นร่างเดิมของเขาก่อนน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเราเอาเขาไปวางไว้ที่ว่างเหมือนที่เขาบอกก่อนแล้วกันนะ okay. แล้วดูว่าเขาจะกลายเป็นร่างไหนนะพี่ดีไปกันเลยโอเคนะครับน้องๆเดี๋ยวเราอ่ะจะให้ไดโนเสาร์น่ะเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้เขากลายร่างเดิมของเขาก่อนดูสิว่าร่างเดิมของเขาเป็นร่างไหนนะทุกคนถอยก่อนทุกคนถอยก่อนเร็วคุณเขาถอยออกมาถอยออกมาโอ้พี่ดีไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้กลายเป็นไทรเซราทอปตัวจริงไปแล้วพี่ดีโอ้โหดูสิตัวเบ้อเริ่มเลยโอ้โหโอ้โหพี่ดีดูสิไดโนเสาร์ตัวเบ้อเริ่มเลยอ่ะพี่ดีใช่ขอบคุณพวกเธอมากนะที่ประกอบร่างฉันเธอช่วยให้ฉันไปส่งป่าหน่อยได้ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นเราช่วยเธอก็ได้แต่ว่าถ้าเธอตัวใหญ่แบบเนี้ยเราจะเอาเธอไปยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเธอจะต้องย่อตัวลงมาให้เป็นหุ่นเหมือนเดิมก่อนแล้วเราจะเอาเธอไปส่งป่าโอเคไหมโอเคโอเคโหพี่ดีเนี่ยไดโนเสาร์กลายร่างมาเป็นหุ่นไดโนเสาร์เหมือนเดิมแล้วพี่ดีเราเอาเขาไปปล่อยกันเถอะเอาไงดีอ่ะพี่ดีเอาใส่ไข่ดีไหมนี่เดี๋ยวเราเอาเขาใส่ไข่เหมือนเดิมเลยดีกว่านะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปล่อยป่ากันนะพี่ดีใช่พร้อมไหมพร้อมงั้นเราไปกันเลยไปกันเลยน้องๆครับตอนนี้ป่าอาร์ตก็เจอป่าที่ว่าจะเอาไดโนเสาร์มาปล่อยแล้วนี่ดูสิน้องนายตรงนี้พอได้ไหมน้องนายเราให้ไดโนเสาร์อยู่ตรงนี้ดีไหมตรงนี้เนาะงั้นเราไปเลยดีกว่าป่ะป่ะไปกันเลยน้องนายตรงนู้นตรงนู้นป้าว่าเอาวางไว้ตรงนี้แหละตรงสนามกว้างๆนี่แหละเวลาเขากลายร่างกลับเป็นร่างเดิมแล้วอ่ะเขาจะได้มีที่อยู่เอาน้องนายวางไว้เลยครับน้องนายวางไว้ตรงนั้นแหละน้องนายถอยออกมาเร็วถอยออกมาเดี๋ยวเขาจะกลายร่างเป็นร่างเดิมแล้วโอ้โหน้องนายดูสิไดโนเสาร์กลายร่างเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วขอบคุณพวกเธอมากนะที่มาส่งฉันที่นี่ยังไงตอนนี้ฉันก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณมากนะน้องนายดูสิไดโนเสาร์เขาจะไปแล้วว่าเขาขอบคุณเราด้วยบ๊ายบายไดโนเสาร์หน่อยเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะจะไดโนเสาร์บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะโอเคครับน้องๆวันนี้ภารกิจป้าอาร์ตกับน้องนายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราเอาไดโนเสาร์มาปล่อยคืนป่าแล้วใช่ไหมน้องนายใช่โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีๆไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย